เฮ้ยวงแกแบบกรุบๆเนาะทำยังไงดีอ่ะวงแกต้องแบบสู้ๆหน่อยเนาะเป็นกำลังใจให้นะเธอติ่งด้วยไหมอ่ะติ่งเดียวกับวงเราปะไม่ค่อยอยากจะโอยเท่าไหร่เลยนะแต่แบบวงเธอเก่งมากปรบมือให้รัวสิบจงมาชมมาสิบจงสิบคะแนนความอวยชนะเลิศยังซิกเกอร์ดินสวัสดีครับพบกับอาร์ตบอทเดน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำคลิปวิดีโอ5สิ่งห้ามทำของการเป็นติ่งคืออันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเราเนาะบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกเฉยๆกับพวกนี้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รู้สึกเฉยๆอาจจะรู้สึกเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่พูดอะไรหรืออาจจะแบบเงียบๆไว้บางอันเนี่ยเราก็เคยเจอมากับตัวแต่บางอันเนี่ยก็ไม่เคยเจอแต่เรารู้สึกว่ามันก็ไม่สมควรที่จะมาทำกับติ่งด้วยกันเองหรือคนที่ไม่ใช่ติ่งก็อย่าไปทำแบบนี้กับติ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่า5ข้อนั้นมีอะไรบ้างข้อที่1เลยก็คือไม่ขิงเฮ้ยวงแกได้รางวัลบ้างหรือยังวงเราอ่ะได้รางวัลเยอะมากเลยเนี่ยเว้ยคือแบบช่องนู้นช่องนี้สเตทนั้นคือแบบว่าได้มาเยอะมากๆวงแกได้บ้างหรือยังอ่ะเฮ้ยวงแกแบบกรุบๆเนาะทำยังไงดีอ่ะวงแกต้องแบบสู้ๆหน่อยเนาะเป็นกำลังใจให้นะไม่ยุ่งจ้าวงฉันดูรายได้ไม่เป็นไรไม่ได้รางวัลแต่ฉันก็ยังหนักทำให้เยอะวงฉันคือการขิงเนี่ยมันไม่ดีอย่างหนึ่งก็คือเหมือนเราเปรียบเทียบวงเรากับวงเขาซึ่งการเปรียบเทียบของวงเนี่ยมันก็จะแบบว่าอย่างว่าเกิดขึ้นวงฉันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลก็ไม่ได้มีผลอะไรแต่ก็ไม่ควรจะมีใครมาแบบว่าวงตัวเองได้รางวัลเยอะมากเลยอะไรอย่างนี้คือเราควรจะอยู่ในจุดของเราที่แบบว่าเฮ้ยเราติ่งวงเราชมเชยวงเราไปพูดแบบนี้กับด้อมอื่นมันก็จะอาจแบบว่าทำให้ด้อมอื่นเนี่ยมองวงเราแบบด้อมวงนี้เขาขิงแบบนี้เลยเหรอมันก็จะไม่ดีต่อด้อมเราเองแล้วก็ไม่ดีต่อศิลปินของเราเองด้วยไม่ขิงนะจ๊ะข้อที่2ไม่อวยเฮ้ยแกคือแบบสามีฉันน่ะได้ขึ้นชาร์ตอ่ะคือแบบอันดับ1ติดต่อกันมา 3-4 เดือนแล้ววะไม่ค่อยอยากจะอวยเท่าไหร่เลยนะแต่แบบเพลงก็ออกมากี่เพลงก็คือยอดวิวคือแบบถล่มทลายตลอดเลยคิดโอ้ my god ประทับใจมากเวอร์คือเราก็ไม่ค่อยอยากอวยเท่าไหร่หรอกนะแต่แบบถ้าแกมาติ่งด้วยกันน่ะมันก็จะโอเคไงเธอก็มาติ่งกับเราดีคือเนี่ยก็จะได้ไปคอนเสิร์ตด้วยกันใช่ไหมฉันว่าแบบจะไปบัตรแพงสุดเพราะว่าแบบอยากเห็นหน้าอบป้าเราชัดๆเพราะว่าอบป้าเราคือแบบว่าดีเด่นมากเวอร์ปวดหัวเลยอ่ะเหรออืมยินดีด้วยวงเธอเก่งมากปรบมือให้รัวสิบจงมาชมมาสิบจงสิบคะแนนความอวยชนะเลิศอวยที่มันแบบไม่ได้เกินไปอ่ะมันก็ยังโอเคไงถ้าอวยแบบว่าเพลงนี้ดีมากทุกคนต้องลองไปฟังอะไรเงี้ยแค่นี้จบมันก็ยังโอเคใช่ปะแต่ถ้าอวยขนาดแบบยอดวิวเยอะมาเวอร์แกทุกคนจะต้องไปดูอันนี้มันเป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่สมควรจะทำกับด้อมตัวเองถ้าทำกับด้อมอื่นเขาก็จะแบบมองแบบงงๆว่าแบบหาอย่างวะอันเนี้ยเรารู้สึกว่าถ้าเราคุยกับเพื่อนสนิทอ่ะมันก็ยังโอเคอวยได้อวยเบาๆพออวยแบบพอให้แบบว่าเฮ้ยน่าค้นหาต่ออะไรเงี้ยมันก็จะดีไม่อวยนะฮะ3ไม่ซ้ำเติมเธอเราเห็นดราม่าของวงเธอเราแบบเสียใจด้วยนะเสียใจมากจริงๆเราไม่คิดว่าศิลปินของเธอจะแบบทำเรื่องแบบนี้ได้อะแต่แบบมันไม่สมควรจริงๆเราเสียใจกับวงเธอด้วยนะคือเราเป็นกำลังใจให้นะจริงๆจากใจเลยเราแบบว่าเห็นว่าวงเนี้ยเป็นวงที่เธอติ่งอะเราก็แบบอยากจะมาให้กำลังใจเสียใจด้วยเนาะเธอติ่งด้วยไหมอะติ่งเดียวกับวงเราปะไม่ได้ติ่งใช่ปะไม่ได้ติ่งเนาะงั้นไม่เป็นไรไม่ต้องยุ่งตอนนี้ทุกคนโอเคหมดแล้วเนาะก็ถ้าหากว่ามันไม่มีใครมาพูดซ้ำเติมมันก็จะโอเคนิดนึงเนาะแต่อันนี้ก็มาพูดทำไมก็ไม่รู้เราก็แบบว่าตอนแรกก็โอเคแหละแต่ตอนนี้เริ่มไม่โอเคแล้วไม่ใช่ไม่โอเคกับวงแต่ไม่โอเคกับเบอร์แล้วล่ะคือด้วยความที่เราเป็นติ่งใช่ไหมแล้วบางทีแบบว่าดราม่าวงนู้นวงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าใจแบบศิลปินออกจากวงเอ่ยหรืออะไรต่างๆนานาคือแบบว่าเราเข้าใจเราแค่เห็นข่าวว่าศิลปินออกจากวงแล้วแต่การที่มีติ่งจากวงไหนก็ไม่รู้หรือใครก็ตามหรือคนที่แบบว่ารู้ข่าวหรือใครที่ไม่ติ่งก็ตามเดินมาพูดบอกว่าเฮ้ยแกเราเห็นว่าแบบศิลปินวงแกออกจากวงอ่ะคือแบบว่าเราเสียใจด้วยนะคือมันเหมือนแบบเป็นการซ้ำเติมคือรู้แล้วกูดูข่าวไงกูเห็นข่าวไงกูรู้เขาไม่ต้องไปทักเขาเพิ่มไม่ต้องไปแบบบอกข่าวให้เขารู้อีกครั้งทีบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะแบบไม่ได้อยากรับเรื่องแบบนี้ไม่ได้อยากจะแบบเสพเรื่องแบบนี้อาจจะเห็นข่าวก็เถิดเราแค่ต้องการเสพข่าวแค่ครั้งเดียวพอและหลังจากนี้เราก็จะไม่เสพข่าวนั้นอีกแล้วข้อ4ไม่รู้จักไม่ต้องพูดจ้าวงอะไรอ่ะ
อ๋อวงเกิร์ลกรุ๊ปอะไม่เคยได้ยินเลยอะไม่รู้จักเลยเป็นวงยังไงหรอคะเนี่ยนี่มีคัมแบ็กบ้างหรือเปล่าอะเพิ่งคัมแบ็กไปปะหรือว่าอันนี้คือเพลงเก่าหรอทำไมเราไม่เคยได้ยินเลยอ๋อเพิ่งคัมแบ็กอะคืออาจจะไม่ได้ฟังก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรนะเราไม่พยายามอยากให้เธอฟังเท่าไหร่เรารู้สึกว่าการติ่งของเรามันก็โอเคแล้วเรามีด้อมอยู่แค่เนี้ยไม่เยอะมากก็โอเคแล้วไม่ต้องมาติ่งตามก็ได้เฮ้ยแต่เราไม่รู้จักเลยอะเราขอโทษนะวงเธอนี่มีกี่คนนะเพลงก็ไม่ดังหรอถ้าหาว่าวงเธอแบบเพลงดังเนี่ยเราก็อาจจะรู้จักก็ได้แต่ลองพูดมาซิว่าเพลงที่ดังอะเพลงอะไรไม่ต้องรู้จักดีกว่าเนาะเอาเป็นว่าอยู่เฉยๆดีกว่าเนาะเดี๋ยวเธอก็ติ่งวงของเธอไปนั่นแหละคือเราเข้าใจว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักจริงๆแต่การที่ไปแบบว่าวงเธอไม่ดังหรอไม่เคยเห็นมีเพลงนี้เลยไม่เคยได้ยินเพลงนี้เลยอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะเป็นคำถามที่แบบว่าอย่างวะอยู่เหมือนกันข้อสุดท้ายข้อที่5ไม่พูดว่าวงแตกเฮ้ยวงแตกแล้วหรอเสียใจด้วยนะถ้าอย่างเงี้ยก็ไม่มีแล้วใช่ปะแบบนี้ก็แปลว่าวงแตกเนาะอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่าวงแตกอะอย่างนี้เขาเรียกว่าหมดสัญญาเนาะหมดสัญญามี5ปีแล้วพอดีว่าศิลปินวงเราครบอายุ5ปีแล้วเขาก็ต้องไปทำในสิ่งที่เขาอยากทำต่อเนาะเพราะว่าเขาโตแล้วเขาไม่ได้เรียกว่าวงแตกจ้ะไม่ใช่วงเราไม่ใช่วงไทยสีอันนี้คือวงศิลปินเกาหลีเป็นบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปไม่วงแตกจ้ะเขาเรียกว่าหมดสัญญาถ้าออกกลางคันสัญญาของเราเรียกว่ายุบวงเนาะมารยาทนิดนึงอะค่ะความหมายคำว่าวงแตกคืออะไรเราสึกว่าความหมายเดียวกับคำว่ายุบวงนั่นแหละแต่คำว่าวงแตกเนี่ยมันมีความเนกาทีฟมันมีความลบๆอยู่มันมีความแบบเหยียดๆนิดนึงวงเธอวงแตกเฮ้ยวงแตกเรารู้สึกคำว่ายุบวงอะมันยังโอเคกว่าการที่แบบพูดว่าวงแตกแต่เอาจริงๆก็ไม่ควรไปพูดกับใครว่าวงเธอยุบวงหรอวงเธอยุบวงหรออะไรเงี้ยย้อนไปคำว่าไม่ต้องซ้ำเติมนะคะทุกคนเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าหลีกเลี่ยงการใช้คำว่าวงแตกด้วยนะจ๊ะนี่แหละนะคะก็คือ5สิ่งไม่ควรทำหรือว่าห้ามทำกับการเป็นติ่งไม่ควรทำกับใครก็ตามเรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นวงไทยวงเกาหลีวงศิลปินต่างชาติไม่ควรเอาแบบนี้ไปทำกับแฟนคลับกับเขานั่นเองให้เขาอยู่ของเขาเฉยๆยิ่งเฉพาะเราเนี่ยไม่ได้เป็นติ่งวงเขาเนี่ยก็ไม่ควรจะไปพาดพิงของเขามากเกินไปนะคะทุกคนเพราะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าไม่ควรทำแต่ว่าเราไม่ใส่มาในนี้ก็คือการที่สมมติเราเป็นแอคทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาศิลปินของเราขึ้นหน้าโปรไฟล์เป็นรูปปกอะไรเงี้ยแล้วเราไปขิงคนอื่นเราไปอวยคนอื่นเราไปโพสต์ว่าวงนั้นวงแต่วงนี้วงแต่อะไรเงี้ยมันทำให้ศิลปินที่อยู่ในรูปโปรไฟล์ของคุณนะอย่างเงี้ยเขาเห็นปุ๊บแล้วเขาก็จะแบบอ้าวอินนี่ติ่งวงนี้หรอก็จะมองว่าคนที่ติ่งวงเนี้ยเขาไม่โอเคอะไรเงี้ยสำหรับคิวโดนี้กับ5สิ่งมะ5วะ5สิ่งไม่ควรทำของการเป็นติ่งเกาหลีก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คุยกันได้ใครเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ลองคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจหรือ Instagram ตรงนี้นะครับดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายไม่ต้องมายุ่งกับวง